าจารย์ธงทองชี้กระแสครูกายแก้วงงเป็นสวัสดีมงคลอย่างไรเตือนผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมืองกลายเป็นที่ฮือฮาและถกเถียงกันสำหรับการนำรูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งไว้บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งมีการอ้างถึงประวัติว่าเป็นบรมครูรูผู้เรืองเวทเทพเจ้าแห่งโชคลาภโดยล่าสุดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุขได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ปรากฏข่าวเรื่องครูกายแก้วว่าเป็นรูปเคารพที่ได้รับความนับถือในหมู่คนจำนวนหนึ่งในว่าครูกายแก้วนี้เป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ผมยังไม่เคยเห็นหลักฐานยืนยันได้แน่นอนว่าเล่าลือกันมาจากที่ไหนความเลื่อมใสในเรื่องอย่างนี้แม้ไม่ผิดกฎหมายแต่สามารถบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของสมาชิกในสังคมได้ในระดับหนึ่งและถ้าไม่เกรงใจกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่สูงมากเสียด้วยรูปอะไรก็ไม่รู้ที่กราบไหว้กันอยู่นี้มองในทางศิลปะก็สอบไม่ผ่านแน่จะว่าเป็นมนุษย์ก็เห็นจะไม่ใช่จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิงผมยังนึกไม่ออกว่าการไปบูชารูปปั้นอย่างนี้จะเป็นสวัสดีมงคลได้อย่างไรแถมเกรงว่าจะเกิดผลตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำสำหรับประเพณีบ้านเมืองสถานการณ์อย่างนี้คล้ายกับที่คนแต่โบราณท่านพูดว่าผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมืองยิ่งนักเถอะหวีดสนั่นโลกตอกย้ำกระแสฮือฮาเดทกันเปิดภาพลิซ่าแบล็คพิงค์เฟรเดริกฮือฮาโซเชียลภาพที่หลายคนรอคอยหวีดสนั่นโลกตอกย้ำกระแสฮือฮาเดทกันเปิดภาพลิซ่าแบล็คพิงค์เฟรเดริกมหาเศรษฐีหลังจากสื่อเกาหลีเผยแพร่คำแถลง YG Entertainment ต้นสังกัดแบล็คพิงค์ข่าวการเดทของลิซ่าแบล็คพิงค์กับเฟรเดริกอาโนเฟรดริกอาโนลทายาทมหาเศรษฐีเครือแบรนด์หรู LVMH ครั้งแรกว่าเราไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดตของลิซ่าได้ล่าสุดพบว่าวันที่14/66ในโลกโซเชียลทั่วโลกสุดฮือฮาได้มีการแชร์ภาพลักษณะคล้ายลิซ่ากับเฟรเดริกอาโนลอยู่ด้วยกันพร้อมยังเผยอีกว่าเป็นภาพที่เพิ่งถ่ายวันนี้ยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวการเดทของทั้งคู่พร้อมทั้งสร้างเสียงหวีดกันรัวๆในโซเชียลแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอ่านข่าว YG แถลงหลังกระแสฮือฮาจับตาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดทมหาเศรษฐีหนุ่มหนิงปณิตาเผยยังอยู่บ้านเดียวกับจินรับพาครอบครัวไปพบจิตแพทย์เผยคืบหน้าคดีฟ้องบุคคลที่3คุณแม่สุดสตรองหนิงปณิตาเปิดใจคืบหน้าคดีฟ้องบุคคลที่3เตรียมขึ้นศาลนัดสืบพยานอีกครั้งในวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดวันที่15สิงหาคม66หนิงปณิตาที่มาร่วมกิจกรรมด็อกเตอร์พีคลินิกเอ็กหนิงปณิตาเปิดที่สุดแห่งสัญญกรรมดวงตาสู่ความปังด้วยศาสตร์โง่เฮงนะด็อกเตอร์พีคลินิกโครงการเดอะรีเจนสตรีทรามอินทราถึงความคืบหน้าคดียังไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายใดยอมรับมีเรื่องหงุดหงิดมากระทบจิตใจแต่เลือกมองข้ามไปเพราะโฟกัสความรู้สึกของลูกเป็นหลักโชคดีที่น้องนิรินทร์ลูกสาววัย11ขวบเข้าใจและเข้มแข็งและยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแม่พร้อมเผยพาทั้งลูกและครอบครัวไปปรึกษาจิตแพทย์ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นพ่ออย่างจินจรินทร์ธรรมวัฒนะกับลูกสาวปกติและยังอยู่บ้านหลังเดียวกันความคืบหน้าคดีเป็นยังไงจะขึ้นศาลอีกครั้งวันที่4ตุลาคมนี้คืบหน้ายังเป็นวันเดิมอยู่นะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดยังไม่ได้ไปตามอะไรมากมายและยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาจากทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมีเรื่องกระทบจิตใจมาเพิ่มไหมหัวเราะ
ก็นิดหน่อยค่ะไม่ได้เป็นจุดที่เอามาทำให้รู้สึกว่ามันจะแย่ลงหนิงว่าพอเวลามันเดินผ่านไปข้างหน้ามันก็จะเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นความโชคดีของหนิงคือหนิงมีนิรินทร์เขาเป็นเด็กที่พยายามจะเข้าใจและปรับตัวปรับปรุงให้กำลังใจอันนี้คือความโชคดีของหนิงวันนี้เรามองลูกเป็นหลักใหญ่ที่สุดพอมันมีตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรื่องอื่นเราพยายามมองข้ามไปหงุดหงิดก็มองข้ามไปทางคู่กรณีไม่ได้ติดต่อมาเลยใช่ไหมไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากไหนทั้งสิ้นค่ะเรายังยืนยันเดินหน้าเหมือนเดิมสำหรับตัวหนิงเองก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนเดิมค่ะมันเหนื่อยมันท้อไหมไม่จบไม่สิ้นจะบอกไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่ก็เหนื่อยก็รู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อแต่มันก็ไม่เอาเก็บมาเป็นอารมณ์พอเวลาเราเห็นรอยยิ้มของลูกเราเห็นความพยายามเข้าใจในหลายๆเรื่องของลูกเราที่จะพยายามปรับตัวกับเรามันทำให้เป็นเรื่องเบาและมันก็ทำให้เรามีแรงฮึดมีพลังที่จะทำเรื่องดีๆออกมาทำงานมาเจอผู้คนใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมีรอยยิ้มกลับมาหาเงินทำงานรู้สึกแปลกใจเซอร์ไพรส์ไหมว่าทำไมน้องนิรินทร์ถึงดูเข้มแข็งขนาดนี้มันก็ไม่ง่ายสำหรับเด็กคนหนึ่งหนิงก็จะขอบคุณเขาแต่ทะเลาะกันตลอดนะคะไม่ใช่ไม่ทะเลาะกันแต่ในความทะเลาะกันมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนิรินทร์ในภาวะแบบนี้เขาก็สอนให้เราเรียนรู้ในหลายเรื่องเช่นเดียวกับเขาเองที่เรียนรู้ในหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นหนิงพูดกับน้องเสมอว่าเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆเรายังเป็นเด็กอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะเพราะแต่ละปีเหมือนเราเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนสิ่งที่ยากขึ้นไปถ้าเราผ่านมันไปได้เดี๋ยวเราก็จะต้องเจอเรื่องยากกว่านี้ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้เรื่องของปีนี้ก็จะไปทบกับเรื่องของปีหน้าไปเรื่อยๆก็พยายามอธิบายให้เขาฟังคุยกับเขาเยอะๆก็ถือว่าเบื้องบนเมตตาถ้าไหว้พระไหว้เจ้าหนิงอธิษฐานอย่างเดียวเลยว่าขอให้ลูกหนิงมีความเข้าใจและเป็นเด็กดีหนิงจะขอแค่นี้ค่ะครั้งแรกที่มีการอธิบายกับลูกมันเป็นจุดที่ยากที่สุดไหมยากไม่ได้ยากแค่ครั้งแรกหนิงว่ายากทุกครั้งเพราะว่าในการอธิบายเรื่องหนึ่งให้เด็กฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะต้องประเมินให้ได้ว่าตอนนี้การพูดของเรากับวัยของเด็กมันควรจะพูดแค่ไหนสมมุติเรื่องเดียวกันคุยกันตอนอายุ8ขวบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอายุ10ขวบจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่อายุใกล้จะ11ขวบเรื่องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะยากตรงการประเมินในการใช้คำพูดแต่สิ่งที่ทำให้หนิงเรียนรู้ก็คือต้องไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราพูดไปและคิดว่าเขาจะเข้าใจเพราะว่าเราโตกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มา40กว่าปีเขาเพิ่งอยู่มา11ปีจะให้เขาเข้าใจทุกอย่างแบบที่เราเข้าใจมันไม่ง่ายดังนั้นเราเป็นแม่เราก็ต้องมีความอดทนและใจเย็นมันก็เลยมีคำโบราณที่บอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องพูดทุกเรื่องจนปากจะฉีกถึงรูหูมันเป็นคำที่มันเป็นแบบนี้นี่เองที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเข้าใจเราก็ต้องพยายามใจเย็นอธิบายนิรินรับรู้และเข้าใจเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนิรินเขาพยายามที่จะเข้าใจและไม่ทำอะไรให้เราไม่สบายใจสิ่งที่ทำให้เราอึ้งและทำให้เราเย็นลงได้ทุกเรื่องคือเวลาที่เขารู้ว่าเราจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเหนื่อยเราท้อเขาจะเดินเข้ามากอดมองหน้าแล้วบอกว่าแม่สู้ๆนะหนูอยู่ตรงนี้หนูส่งพลังหนูกอดหนูเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยความสดใสของเขาแม่น้ำตาไหลเลยใช่หนิงเป็นคนไม่ค่อยอ่อนแอให้ลูกเห็นเลยแต่ก็เป็นจุดไม่ดีสำหรับหนิงเหมือนกันเพราะคุณหมอก็บอกว่าบางครั้งการเป็นแม่คนมันต้องมี360องศาให้ลูกรู้ว่านี่คือความแข็งแรงและเราสามารถอ่อนแอได้เราก็จะต้องปรับตัวบางอย่างอะไรที่เราไม่ไหวหรืออ่อนแอจริงๆก็ต้องให้เขารู้ว่าเราก็มีมุมนี้เหมือนกันไม่อย่างนั้นเด็กก็จะมีแต่มุมที่สตรองอย่างเดียวซึ่งจริงๆ
ชีวิตคนเรามันมีหลายมุมและมันไม่สามารถสตรองได้ตลอดเวลาเคยร้องไห้ให้ลูกเห็นไหมยังไม่เคยถึงขั้นน้ำตาไหลพรากระยะหลังเราสองคนก็จะมีการคุยกับคุณหมอด้วยกันมันจะมีมุมที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นเรามีมุมที่บางทีเราไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้แต่ประเมินแล้วว่ามุมนี้ให้ลูกรับรู้ได้ก็ให้ลูกเห็นในมุมของความอ่อนแอของเราบ้างไปปรึกษาจิตแพทย์คุยกับจิตแพทย์ทั้งตัวหนิงเองทั้งตัวน้องและคนในครอบครัวทั้งหมดจะเป็นเซ็กชั่นของครอบครัวค่ะปรึกษาแพทย์ในช่วงหลังที่ผ่านมาหรือปรึกษามาตลอดก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าหนิงจะมีการไปคุยกับหมอเป็นระยะตั้งแต่น้องเกิดมาเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กคำว่าช่องว่างระหว่างวัยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราอยากเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กคิดอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้คำพูดคำไหนที่ทำให้เด็กเขาเข้าใจเรามาเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นช่วงหลังมานี้มันจะไม่ใช่แค่หนิงและน้องอย่างเดียวมันมีคุณอาคุณยายและคนที่อยู่รอบข้างหนิงที่เป็นคนสนิทของหนิงที่มีผลกับความรู้สึกของนิรินเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มแล้วเราก็จะมีการบ้านว่าต้องทำแบบนี้ช่วยกันค่ะช่วยกันฮีลลิ่งกันทั้งครอบครัวให้ไปด้วยกันใช่มันเป็นการฮีลกันทั้งหมดข้อดีคือระหว่างหนิงกับคุณแม่หนิงเองที่บางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจเราแล้วมันก็ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมแบบนี้เราก็เข้าใจแม่เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจลูกเรามันก็กลายเป็นเรื่องของทั้งครอบครัวหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วยังไงคำว่าครอบครัวก็สำคัญสำหรับการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่จะทำให้เขาเติบโตขึ้นไปได้อย่างที่เขารู้สึกว่ายังมีอีกหลายคนที่พร้อมจะโอบกอดเขาทุกวันนี้สภาพจิตใจน้องโอเคดีแข็งแรงร่าเริงหนิงว่าคนที่จะประเมินเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นหนิงว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอย่างล่าสุดหนิงไปเที่ยวด้วยกันกลับมาเขาจะมีเป้าของเขาแล้วว่าปีหน้าจะตั้งใจทำอะไรเขาเริ่มกลับมาคุยถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเองก่อนหน้านี้นิรินจะเป็นเด็กที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองตั้งแต่เขาอายุ5 ขวบเวลาเราคุยกับเขาจะถามว่านิรินวันนี้หนูอยากทำอะไรช่วงนี้หนูเป็นยังไงเขาจะมีเป้าของเขาแต่ว่าเป้าของเขาที่อยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรหรือชอบอะไรมันถูกหายไปช่วงหนึ่งเหมือนเขาเอาใจเขาไปคิดเรื่องอื่นๆแต่ตอนนี้เรื่องนี้มันเริ่มกลับมาแล้วเรารู้สึกชื่นใจปีหน้าเขาบอกแม่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้แล้วหนูจะฝึกเรื่องร้องเพลงให้ดีกว่านี้ความที่เขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสนใจเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่มันเริ่มกลับมาแล้วมันทำให้คุ้มค่ากับการที่เราทุ่มเทเพราะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนิงทำงานค่อนข้างน้อยมากงานที่ไม่จำเป็นก็จะบายอย่างละครทุกคนก็รอคอยว่าจะเปิดโผเรื่องอะไรทั้งที่มันมีแล้วมันมีชื่อเรื่องมีการวางตัวแล้วหนิงก็ระงับการทำงานของหนิงอยู่ยังไม่ทำเพราะว่านาทีนี้หนิงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้ลูกเป็นหลักก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนิรินยังมีโอกาสเจอคุณพ่อตลอดไหมยังเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะลูกกับพ่อยังมีปฏิสัมพันธ์ปกติใช่ค่ะยังเจอกันอยู่และยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะ